ตาเรตูตาเรตูเรโซฮาธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่เพิ่งกลับมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อประมาณสัก10นาทีนี้เองนะคะกลับมาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะมีโอกาสเดินทางไปประชุมเพื่อวางแผนการทำงานวันนี้เราเลยตั้งชื่อตอนว่า1บวก1มหาศาลค่ะเป็นคำสอนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ว่าคุณสรรสนี1บวก1คำตอบเท่าไหร่คุณแม่ก็บอกว่า1บวก1ก็คำตอบ2เจ้าค่ะถ้าอาจารย์บอกว่ามันถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมด1บวก1เนี่ยมหาศาลแล้ววันนี้ที่เราไปบวกกันมานะคะก็เชื่อว่ามหาศาลจริงๆค่ะเสถียรธรรมสถานจะได้ทำงานที่จะตอบโจทย์ของโควิด-19ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายโลกใบนี้และเราจะตอบโจทย์นี้อย่างไรเดี๋ยวลองติดตามเลยนะคะคุณแม่แนะนำทางเข้าซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็รู้สึกสังเกตพอเราออกไปข้างนอกเราเดินกลับมาฝนตกที่นี่ฝนตกทุกคนดีใจแล้วก็บอกว่าพระอริยะธาราศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตกเป็นชั่วโมงตกหนักๆเสียด้วยน้ำแฉะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องห่วงต้นบาบๆแล้วค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกแล้วฝนตกชิ้นนี้ก็จะสามารถที่จะมีรากที่ชุ่มชื่นนะคะแล้วพอเดินเข้ามาทางด้านนี้ก็เห็นสับปะรดเนี่ยค่ะสวนสับปะรดของเราก็งดงามตามท้องเรื่องแล้วตอนนี้โดมสับปะรดก็แข็งแรงแต่วันนี้อยากชวนมาเอาแล้วทอมก้อนมานั่งอะไรอย่างนี้ลุกขึ้นมาเร็วมาเล่าให้ฟังลูกวันนี้คุณยายจะใช้ตรงนี้คุยกันมาเรามายืนประชุมกันลูกนี่เขาเป็นไว้สำหรับที่ประชุมนะคะวันนี้เราเพิ่งกลับกันมาค่ะก้อนคนนี้เขาเป็นคนชงคือเขาไปนัดหมายหมอจ๋าที่กรมสุขภาพจิตนะเอออันหนึ่งบวกหนึ่งเราทำอะไรกันลูกวันนี้วันนี้ประชุมเรื่องที่แม่จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ mindfulness hospital mindfulness ที่ไม่ได้รักษากายรักษาใจจ้ะจ้ะรักษาหัวใจที่ท้อแท้จากโควิดว่ามันจะเริ่มต้นกันยังไงเดินกันยังไงต่อไปดีก็เลยมีปาร์ตี้ร่วมกันมาว่าได้กรมสุขภาพจิตแล้วก็สถาบันหลักๆอย่างราชานุกูลนะครับที่เข้ามาช่วยคุณแม่กรมอนามัยด้วยกรมอนามัยด้วยค่ะพวกเราก็ช่วยกันกับกรมอนามัยมาแล้วก็บำราชใช่ไหมบำราชจะเข้ามาด้วยครับจะเข้ามาเนาะคือเรากำลังคิดว่าตอนนี้คนที่ทำงานกับโควิดนะมันเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็มันก็คงจะไม่นานที่เราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันจบได้ง่ายมันคงอีกยาวแล้วก็คนที่ทำงานกับโควิดนี่อย่างหนึ่งนะแม่มันมีความเครียดเพราะว่าต้องป้องกันตลอดเวลาถ้าโควิดตัวเท่าไดโนเสาร์จะไม่เครียดขนาดนั้นคือเราไวรัสตัวไวรัสเนี่ยมันเล็กมากแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนจะเข้าตอนไหนแล้วใครมีบ้างมันเลยทำให้เครียดตลอดเวลาว่าต้องโปรเทคตัวเองเพราะว่าถ้าเขาติดไปคนนึงเนี่ยบ้านเขานะบ้านเขาครอบครัวเขาล่ะแล้วก็คนสนิทกับเขาล่ะเอ้ยแต่วันนี้เราเข้ากรุงเทพเราถูกเปิดไหมเนี่ยเราผ่านเข้าไปในด่านแต่ว่าเราก็คัดกรองในระบบของเสถียรอยู่พอสมควรแล้วทีนี้ถ้าเรากำลังจะมีการปฏิบัติธรรมอีกครั้งเราจะต้องคัดกรองคนยังไงอะลูกครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยในแบบเสถียรต้องแจ้งอย่างนี้ว่าถ้าในแบบเสถียรเนี่ยเราก็จะทำ PCR โอ้โหนี่เป็นการทำงานมาตรฐานโลกเลยนะคะตรวจเลือดไม่ได้ตรวจหาร่องรอยเจาะเนี่ยหรอเจาะเลือดเจาะเลือดโอ้โหเจ็บอะใครจะมาโอ้โหรับรองว่ามาแน่นอนเพราะข้อแรกแม่ทุกอย่างหนึ่งที่แม่เคยสอนทุกเพราะว่าไม่รู้อวิชชาค่ะทุกเพราะอวิชชาค่ะทุกไม่รู้เนี่ยมันหนักนะแม่เพราะว่าการที่เขามาเจาะเลือดเนี่ยทางเสถียรก็ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเราทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าตรวจออกมาแล้วเป็นยังไงก็ในวิธีการตรวจในโลกนี้ก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือตรวจแบบหาไวรัสเลยอย่างที่2ก็คือตรวจแบบหาระบบแอนติบอดีท
ที่มันสร้างขึ้นมาป้องไวรัสแต่ทีนี้สองอย่างมันต่างกันไงต่างกันต่างกันใช้วิธีการต่างกันด้วยคือการตรวจหาร่องรอยคือต้องเป็นแล้วอย่างที่เขาบอกว่ากักตัว14วันเราวันนี้เราพูดกันถึงด้วยกลุ่มที่กำลังจะกลับจากต่างประเทศที่แบบมาอีก 7,000 คนอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะทางเสถียรเนี่ยต้องผมต้องพูดบางทีผมอาจจะเพิ่งพูดว่าเสถียรเราเพราะว่าผมก็มาอยู่เป็นลูกแม่เนาะก็คงจะพูดอย่างนั้นใช่เสถียรเป็นบ้านของพวกเราค่ะเสถียรเราเนี่ยก็จะมีอย่างกรณีถ้ากลับมาจากต่างประเทศแทนที่คุณจะต้องไปกักตัวตามรีสอร์ทซึ่งมันจะหายใจทิ้งระหว่างนั้นน่ะเรามาฝึกธรรมะดีไหมเพื่อเราจะได้ออกไปต่อสู้แบบเข้มแข็งและมีสติมากขึ้นแม่ก็จะมีหลักการในการสอนมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันหลังจากที่เราไปดูธรรมาสมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เราสร้างไว้เป็น Mindfulness Hospital ซึ่งมันเหมือนรู้ตัวไว้ก่อน2ปีที่ก่อนนะฮะเสียงอาจารย์ทองก้อนดังป่ะชัดมากหนูต้องดังหน่อยลูกเพราะวัยเด็กอยู่กับคุณแม่ไงผมคนเสียงดังเราก็เลยคิดว่าแทนที่จะไปกักตัวก็วันนี้อาจารย์สมพรนะบอกว่าแทนที่เราจะไปกักตัวตามโรงแรมหรือตามอะไรเนี่ยมันก็อึดอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เรียกว่ากักตัวมาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานโดยเราต้องผ่านการคัดกรองใช่ครับแบบหนึ่งแบบใดโดยมาตรฐานตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่ว่าจะทำ PCRก็คือเป็นการคัดกรองในระดับของแพทย์แล้วก็จะมีแพทย์ที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเพราะว่าเราคุยกันว่าตอนนี้คนเป็นเนี่ยน้อยแต่เราไม่รู้ในระหว่างเนี้ยใครที่เคยเป็นมาแล้วใครที่อาจจะอ่อนแอแล้วจะเป็นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้คณะทำงานซึ่งที่โรงพยาบาลบำราศเขาก็เหนื่อยมากนะเขาก็เหนื่อยมากคือมันมีหลายส่วนอย่างนี้แม่คือประเทศไทยเนี่ยไทยเอไทยบีที่เป็นกันอยู่เนี่ยมันมีทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงจ้ะทีนี้การที่เราเสถียรเนี่ยมุ่งหวังเหมือนไม่ขีดหนึ่งก้านที่จะไปจุดประกายความคิดของคนว่าเราจะเดินอย่างไรต่อไปเพราะว่าไวรัสไม่ได้หายไปจากเราในเดือน2เดือนนี้จะอยู่เป็นปีจนกว่าจะมีวัคซีนเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรล่ะเราก็หาวิธีคัดกรองคนที่สะอาดมารวมกันเขาจะได้ทำกิจกรรมได้เขาจะได้สวดมนต์ได้เขาจะได้นั่งภาวนาได้เขาจะได้รับรู้คำสอนของแม่ที่จะฝึกตนฝึกใจเขาให้ออกไปเป็นคนดีสมควรสมควรนะคะสมควรจะไปนั่งในที่ประชุมด้วยวันนี้ก็เป็นการประชุมที่คุณแม่เนี่ยแค่ยักหน้าอนุมัติแล้วก็ทุกคนทำสิ่งที่กำลังเล่าเนี่ยดร.ทองก้อนก็เสนอเข้าไปก็พอดีกับไม่ชีจุ๋มก็มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่อาจารย์หมอจ๋าหมอจ๋าชื่อแพทย์หญิงมัทุรดาก็น่ารักมากเลยสถาบันราชานุกูลค่ะก็เอาคณะสภาเด็กแล้วก็เอาสภาเยาวชนสภาเยาวชนแล้วก็เอาน้องๆน้องๆแล้วก็กรมอนามัยแพทย์ทางสายจิตวิทยาที่วันนี้ที่เราคุยเราได้คุยกันก็คือแพทย์ทางสายสุขภาพจิตและจิตวิทยาแหละว่าคนที่เครียดกับภาวะเนี้ยจะทำอย่างไรน่าสงสารค่ะเราจะได้แก้ไขตรงนี้ได้โดยให้คุณแม่เป็นหลักให้คือเสถียรธรรมสถานมีความพร้อมอยู่แล้วราคาเราก็พยายามดิ้นรนที่จะเปิดเพราะฉะนั้นการทำหนังสือไปที่กรมอนามัยเพื่อที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะทำเนี่ยพรุ่งนี้กรมอนามัยจะมาแต่วันนี้เป็นปาร์ตี้แรกที่เรา1บวก1แล้วมหาศาลมากเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นความหวังนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยที่ปรารถนาที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติควรแก่การพ้นทุกข์เนี่ยมีความรู้และเข้าใจและมีการคัดกรองในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้โดยเราจะเข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำงานหนักในเรื่องของโควิดแต่มีความเหมือนเครียดน่ะนะอันนี้แม่ว่ามันเป็นกุศลมากเลยแล้วเราก็อ่ะต่อไปในเราคงไม่ได้ใช้ความเชื่ออย่างเดียวว่าเราจะเป็นทำอะไรที่ดีแต่เราจะเอา
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาร่วมว่าความเชื่อที่ดีก็จะนำพาซึ่งสุขภาพที่ดีหนทางที่ดีแล้วก็อนาคตที่ดีค่ะคือเรากำลังจะพูดว่าเราจะทำความจริงให้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นการเสียสละ การทำงานที่เราอาจจะต้องลงรายละเอียดทั้งคณะทำงานและผู้ที่เข้ามาคงจะผมว่าห่วงคุณแม่คุณแม่คงเหนื่อยมากงานนี้นะเหนื่อยไงลูกเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเหนื่อยไงลูกเราต้องรีบบอกเลยพร้อมเหนื่อยไปก็หลับนะเสถียรหนึ่งก็ต้องรันไปเพราะว่าเสถียรธรรมสถานแม้จะใหญ่แค่ไหนแต่ว่าทุกข์ของคนเดือดร้อนมันเหมือนกองไฟขนาดใหญ่มากที่เราต้องช่วยกันดับเพราะฉะนั้นคุณแม่เหนื่อยแน่นอนทั้งเสถียรหนึ่งแล้วก็เสถียรสองเนี่ยใช่พระลูกก็พูดถึงเสถียรสองเลยว่าเราจะเป็นคล้ายๆฮับเลยเนาะใช่ครับใช่ไหมเป็นนั่นเลยค่ะเราจะทำตนเหมือนโอเอซิสทางความหวังคือเราไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเราจะทำเป็นโอเอซิสของความหวังว่าเราจะต้องทำให้คนน่ะมีความหวังแล้วก็เดินไปได้มนุษย์นี่แปลกอยู่อย่างนึงนะมนุษย์เนี่ยถ้ามันสิ้นหวังนะแม่ไม่มีจุดหมายนะมันเดินไม่ได้นะมันจะหยุดนิ่งแล้วมันจะท้อเหนื่อยท้อแท้ไม่ไปคือมันเดินไม่ได้ด้วยเท้าไอ้ความหวังเนี่ยมันเดินได้ด้วยหัวใจแม้ว่าตอนนี้เรากำลังจะเอาหัวใจเนี่ยออกมารวมกัน1บวก1มันมหาศาลมากที่จะทำให้คนในประเทศไทยก่อนเอาตอนนี้เอาประเทศไทยก่อนนะคะงานนี้จะถูกขยับไปเรื่อยๆว่าเราจะทำให้หัวใจของเรามาเดินด้วยหัวใจกันอีกครั้งอย่างไรถ้าใครที่กำลังดูอยู่แล้วสนใจเรื่องเหล่านี้นะคะกดเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะมีการเชิญชวนนะว่าเรามาร่วมกันการมีพลังที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยลงทุนไปในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้เราไม่ใช่ความหวังที่ไม่ลงทุนแต่เราลงทุนเพื่อให้ความหวังนั้นสมบูรณ์จะได้ไม่ต้องคาดหวังแบบไม่ลงทุนไงนำเรียนแม่อย่างนี้ว่าจ้ะอย่างสมมติว่ามีแม่ค้าข้าวแกงคนหนึ่งเขาอยากขายของมากเลยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงซีซันเชนที่จะเข้าฤดูฝนใช่ไหมทีนี้เขาแม่ค้าข้าวแกงคนนี้เขาอยากขายข้าวแกงมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำมาหากินโดยสุจริตโดยปกติธรรมดาเขาทำมาหากินโดยสุจริตใช่ใช่แต่มันจะระหว่างฤดูที่เปลี่ยนเขาจะเป็นหวัดแล้วล่ะทำไงถ้าเกิดเขาเป็นหวัดแล้วเขาไม่แน่ใจเนี่ยว่าเขาเป็นหวัดหรือเป็นโควิดไอ้นี้ทุกเลยนะแม่มันทุกนะเพราะว่าจะไปขายของก็ทุกไม่ขายก็ทุกเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ๆแม่บอกว่าอ๋อคุณมาตรวจเรือสิมาเข้าคอร์สอบรมธรรมะซะเพราะว่าจิตใจจะได้สู้ได้อย่างนึงอย่างที่สองก็คือตรวจซะว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นก็เราก็ส่งให้บำราศไปรักษาก็จะได้หายก็จะได้หมดห่วงไปถ้าไม่เป็นเขาก็จะได้สบายใจว่าเขาจะไปทำงานต่ออย่างนี้มันมีเหตุมีผลคือพอดีช่วงนี้ฝนตกแล้วมันก็จะมีโรคใช่ไหมหวัดใช่ไหมมันใกล้กันนะระหว่างโควิดกับอะไรนะเรื่องฟูกับโควิดเนี่ยใกล้กันมากความใกล้ของมันอาการใกล้กันมากเราก็ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางและด้านต่างๆว่าเราจะทำอย่างไรและไอ้โควิดเนี่ยมันมีกี่ระดับอะลูกมันมีระดับตรวจยังไงบ้างนะตรวจน้ำมูกตรวจปอดตรวจก็มีตั้งแต่ป้ายหลังโพรงจมูกเอาเยื่อเมือกที่แต่ถ้าช่วงนั้นเราไม่จามันก็ไม่เจอเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของการตรวจแต่ละอย่างเราก็จะใช้วิธีการตรวจที่คลีนที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อแบ่งเบาเราไม่ได้มาทำหน้าที่แทนแพทย์เราเอาแพทย์นั่นแหละมาตรวจให้เรามาอ่านมาอ่านผลใช่ไหมมาทั้งเจาะเลือดและอ่านผลเพราะว่าในข้อกฎหมายบางข้อมันก็จะมีว่าต้องให้แพทย์ต้องให้แพทย์พยาบาลวิชาชีพขึ้นไปในการเจาะเลือดให้แพทย์มาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะได้บอกว่าแม่จะชี้นำหนทางให้เขาได้ว่าเขาจะต้องไปรักษาหรือว่าเขาจะต้องไปทำมาหากินเขาจะผ่านการปฏิบัติในขั้นตอนของพวกเราเนี่ยที่เขาจะหมดสงสัยในตัวเขานั่นแหละค่ะคือเขาจะหมดสงสัยการตรวจก็ทำให้เขารู้ว่าเขามีสถานะของร่างกายเป็นอย่างไรแข็งแรงไหมผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นก้าวต่อไปที่เขาจะมีความหวังและไปให้ถึงที่สุด
ของการเปิดตัวเขาอีกครั้งหนึ่งในการที่เขาจะทำสัมมาอาชีโวอันนี้ก็พูดกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องมือไอ้เครื่องมือที่จะตรวจเนี่ยมันมาจากไหนเยอะแยะเลยตอนนี้ที่ลูกดิวอยู่ก็อยู่ที่มาจากอังกฤษครับแล้วก็ไม่แพงแล้วก็แพทย์ที่ตรวจอยู่ก็สนิทกันแล้วก็มีจิตสาธารณะนี่เห็นไหมคะค่ะ1บวก1มันมหาศาลตรงที่ว่าเราต้องเอาความพร้อมของเรามาบวกกันคือเสถียรธรรมสถานเนี่ยหยุดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้พูดกันจริงๆเลยคุณแม่ก็โทรคุยกับคุณหมอจ๋าแล้วก็อาจารย์หมอพันธุ์พิมลว่าเฮ้ยเราควรจะต้องลุกมานอกจากการให้คำปรึกษาแล้วให้มิติทางสติปัญญาแล้วเนี่ยเราเอาร่างกายที่พิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยควบคู่ไปเลยใช่โอ้อันนี้มันมีพลังมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเปิดธรรมาสมหรือโรงพยาบาลแห่งสติของเราเนี่ยเป็นการทำงานอีกระดับหนึ่งวันนี้ก็ดูห้องกันเลยเดินดูห้องดูบ้านแล้วก็ไปอธิษฐานจิตคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ย45คืนก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ขณะที่เรากำลังทำงานอยู่นั่นน่ะทางนู้นน่ะทางนี้ฝนก็ตกไงศักดิ์สิทธิ์มั้ยผมอาจจะเป็นตัวแรงทางเนี้ยฝนตกแม่อู๋ก็พาคณะแม่ชีไปสนุกสนานทางสติปัญญาไปเล่นน้ำก็พอดีเลยทางนี้ก็ไม่ต้องมีใครรดน้ำอันนี้ไม่ได้เรื่องบังเอิญนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแล้วคุณแม่ก็อธิษฐานจิตได้ว่าเมื่อใดที่มีความหิวโหยขอให้เรามีสติปัญญาในการให้เมื่อใดที่มีความยากลำบากขอให้เราเนี่ยมารวมตัวกันยกของยากให้ง่ายขึ้นและที่ใดที่มันมีแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าเมื่อนั้นหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยมันก็จะเบ่งบานซึ่งวันนี้ก็เป็นการทำงานที่แบบนั่งรถไปเร็วๆเลยนะทานข้าวเสร็จออกจากที่นี่พอทำรายการไอติมเศรษฐีนะฮะเสร็จก็ขึ้นรถเลยนี่ไม่ได้กินข้าวนี่ไม่ได้กินข้าวไปเจอพี่เปี๊ยะไข้อาหารมาหน่อยก็ส่งเป็นเสบียงวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ก็อยากจะบอกว่ามันมีการบวกกันแล้วก็พรุ่งนี้กรมอนามัยก็จะมาเขาก็จะมาเช็คธรรมสมก็จะเป็นมาตรฐานโลกในยุคโควิดว่าเรามีห้องที่ไม่ได้เอาคนมากักกันนะคะมีห้องปฏิบัติธรรมที่แยกความเป็นสัดส่วนแล้วใช้การเป็น spiritual trip ก็คือความสนุกสนานของการทำในแต่ละกลุ่มแต่ละคนซึ่งก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นคนเพราะว่าเขาเครียดไงแล้วเขาเหนื่อยบางคนอาจจะมาเป็นองค์กรบางคนจะต่างคนต่างมาแต่ในทุกการมานั้นต้องมีการตรวจเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการดีไซน์นะฮะเป็นอาร์ตเทอราปีเป็นการดีไซน์ถ้าใครเป็นเรื่องของจิตใจต้องทำยังไงกรมสุขภาพจิตก็มานะคะกรมอนามัยก็มาหรือถ้าใครต้องการความรู้ในเชิงพุทธเนี่ยคุณแม่ก็อยู่นะปฏิจจสมบัติก็จะถูกดึงออกไปเป็นศิลปะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องการดูจริตของคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้จำสอนยังไงมันก็เหมือนเราเอานพลักษ์เข้ามาบวกการหาสาเหตุของการที่จะช่วยกันวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ทำงานที่จะช่วยให้คนเนี่ยมันมีความสุขและเดินด้วยหัวใจที่เบิกบานมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการบวกเลยถือเป็นการสรุปการทำงานด้วยเนาะจ้ะแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่มีคนถามมาไหมไม่ถามเลยดูเฉยเลยเหรอมีลูกศิษย์คุณแม่ดูที่อังกฤษกติกนะบอกว่ามาดามสุขมาคือตอนนี้คนที่เป็นแฟนคลับเราเนี่ยที่เกาะติดกันเลยเนี่ยประมาณ 1,000 คนเนี่ยก็จะรู้จักกันโดยการถามตอบพูดคุยพอมาดามสุขมากติกก็บอกว่ามาดามสุขเขาพูดว่าเขามาที่นี่แล้วเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้มันเป็นสังคมพอเราทำงานกันวันละ3พีเรียดสังคมเราเริ่มแข็งแรงอะลูกมันถ้าเราเขาเรียกว่ากักตัวเองไว้อย่างเดิมเราก็คงจะเครียดนะเพราะว่ามันตื่นขึ้นมามันก็เจอผนังห้องนะมันคุยกับซีเมนต์ไม่รู้เรื่องผมพยายามละเหรอ
ผมพยายามแล้วการคุยกับซีเมนต์มันคุยไม่รู้เรื่องมันอะไรไม่ได้ก็ต้องเราคุยกับต้นไม้ทุกวันเราไม่มีซีเมนต์เลยหุบเขาโพธิสัตว์หันไปก็ภูเขาบางทีข้อจำกัดอย่างหนึ่งของคนความทุกข์อะไรที่ใกล้ตามักจะแก้ไม่ได้เคลียตาผงเนาะผงมันเข้าตาเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะมันต้องทำอย่างไรก็ได้ให้คนเนี่ยมาเคลียหรืออะไรที่ใกล้ตามากๆมันจะไม่เห็นรายละเอียดมันต้องถอยออกมาหน่อยจ้าแต่ทีนี้จ้าแม่คมจ้าคมฮะเรื่องจริงอะไรทีนี้ว่าไงอ่ะเล่าไปสิมนุษย์เนี่ยเวลาที่ถูกกักไว้อย่างเนี้ยมันเหมือนถูกขังหัวใจมันอึดอัดนะมันถูกขังโอ้โหแหมพูดซะแบบอินเลิฟมากเลยฮะดร.ทองก้อนถูกขังหัวใจเป็นไงจ้าแม่ตอนนั้นผมเขียนบทความนะแม่ผมนึกถึงเพลงนี้ลอยขึ้นมาเลยจำเลยรักกักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจอยู่อ่ะดีกว่าช่วงโควิดกักขังหัวใจช่วงติดโควิดไอ้เขาเรียกว่าให้กักกันตัวเองอยู่ในบ้านถึงแม้ว่าบ้านผมก็ค่อนข้างจะโตอยู่นะไม่ได้รวยแต่บ้านใหญ่แบบสารวัตรก็มีเทคโนโลยีทุกอย่างมีห้องดูหนังมีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันไม่ตอบสิ่งที่อยู่ในหัวใจว่ามันหิวมันเหงาใช่มนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมมันถูกจำแนกมาทางมนุษยวิทยาว่ามันเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปาร์ตี้ในการคุยนู่นนี่นั่นแลกเปลี่ยนพอโดนกักขังอย่างนี้อยู่ยังไงมันอยู่ยังไงนี่ขนาดนะครอบครัวเรานะขนาดมูปล่อยมันนี่มันไม่ได้หลับเลยนะไปช่วยยายทำงานเนี่ยมันก็ไปมันก็มาเป็นสัตว์สังคมบ้านมูปล่อยมาหายายลูกมามีคำถามก็สามคำถามแต่ว่าเป็นคำถามที่ต่อเนื่องเชื่อกันตอบอยากมาที่เสถียร2เนี่ยแหละเจ้าค่ะคุณแม่แล้วก็โปรเจกต์เนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วมีงานจิตอาสาให้ทำบ้างไหมจาก3ท่านเจ้าค่ะโอ้โหไปเลยทองก้อนเปิดเลย มีเยอะเลยครับหลังจากที่เราคัดกรองตัวเองเสร็จเรียบร้อยจะมาเข้าระบบของคุณแม่ว่าจะจ่ายงานด้านใดบ้าง มันแล้วแต่จริตใช่ค่ะมันแล้วแต่จริตของแต่ละคนคุณถนัดมาอย่างไรด้วยคุณชอบอะไรแม่เขาแม่ไม่เคยใช้ผมไปขุดดินนะถึงจะร่างกายแข็งแรงแต่มันอ่อนแออยู่นะช่วยปามพ่อกันหน่อยสิลูก แม่ถ้าใครใช้ด็อกเตอร์ทองก้อนไปขุดดินก็แสดงว่าตาไม่ถึงเขาเนี่ยเป็นหมอดินเลยค่ะเขาหยิบใบโพขึ้นมาเขายังบอกเลยแม่ไอเนี่ยมันจะร่วงแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเราก็ไปใช้คนนี้ไปขุดดินทำไมไปช่วยดินสินะคะอันนี้อ่ะก็อย่างนี้ค่ะเราจะเปิดหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพอกรมอนามัยมากรมอนามัยมามาตรวจมาช่วยแล้วเปิดแน่ๆครับเพราะว่าได้พูดคุยในระดับในห้องประชุมไปแล้วว่าเราจะเปิดแต่ความพร้อมของการวางมาตรการต่างๆเนี่ยต้องเหมาะสมว่าทุกคนที่มาจะต้องปลอดภัยถ้าคุณสลัวมาคุณต้องสว่างไปภาษานี้ดีมากค่ะคือไม่ว่าใครจะมาแบบสลัวหรืออาจจะสงสัยว่าตัวเองอยู่ในมาตรฐานไหนนะคะถ้าคุณมาที่เสถียรธรรมสถานคุณสว่างไปค่ะเป้าหมายของเราคือการช่วยและเป็นการช่วยครั้งแรกเลยนะคะเราคุยกันหมอจ๋าบอกโอ้คุณแม่นี่มันเป็นครั้งแรกในโลกเลยนะเนี่ยที่เราทำเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องกายคุณแม่บอกว่ากายวิเวกเนี่ยถ้ามันไม่เข้าใจนะมันไปถึงจิตวิเวกไม่ได้นั้นวิเวกเนี่ยคือการเอาตัวเองออกมาเพื่อให้เกลี้ยงเกลาวิเวกเนี่ยมันมีกายวิเวกนะคะเราปฏิบัติกันก็เพื่อวิเวกวิเวกจากอะไรวิเวกจากราคะมันก็ต้องมีใจวิเวกนะคะมีวิเวกจากนี่คือเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็ต้องมีวิเวกทางจิตทั้งกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกซึ่งอุปธิวิเวกเนี่ยคือมันต้องวิเวกอย่างมีความอาถรรพ์ว่าโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันมีแต่เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันไม่เริ่มต้นด้วยอวิชชาภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงจะประมวลปฏิจจสมุปบาทออกมาแล้วเปลี่ยนเหตุปัจจัยสลัวมาก็ต้องละแล้วสว่างไปแล้วก็จัดกลุ่มของบุคคลที่เราคัดกรองแล้วเนี่ยเข้ามาว่ากลุ่มไหนควรจะต้องใช้ศิลปะในการเรียนรู้และฉุดช่วยให้มันเหมาะกับคนกลุ่มนั้นแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องจิตด้วยนะคุณแม่ว่าเดี๋ยวถ้าเราบวกไปเรื่อยๆทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณอย่างแม่เพ้อเดี๋ยวมันมีสัมมาอาชีโวมานะรู้ว่ามั้ยก็คงมีแน่ๆครับเพราะว่าความหลากหลาย
ความหลากหลายของคนเนี่ยทำให้เกิดโซเซตี้สังคมผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นว่าการรวบรวมความหลากหลายคุณกินเกลืออย่างเดียวได้ก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเกลือมีน้ำปลามีมะนาวมีซอสความหลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เกิดรสชาติจะถูกเซตเมนูขึ้นมาแล้วล่ะตอนนี้เราความงามค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเมื่อไหร่ติดตามเรากันต่อไปวันนี้เพียงแต่ว่าพอกลับมาแล้วถึง10นาทีหิวก็ไปกินให้เอาลอยแก้วมากินหน่อยแล้วเราก็นั่งว่าอ่างั้นวันนี้เราทำงานเพื่อเป็นการสรุปตัวเราด้วยเราก็ต้องเขย่าตัวเราให้ชัดเจนแล้วก็ช้อนสิ่งที่มันดีงามนะคะเพื่อความดีความงามที่จะออกมาเป็นความจริงฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณดร.ทองก้อนหมูปล่อยแม่มุ้ยนะคะที่นั่งรถไปเป็นเพื่อนแล้วก็พี่โชเฟอร์ซึ่งพักเด็กบ้างไหมแม่พักเด็กมายายชอบมากเลยหมูปล่อยเราจะไปดูผมจะได้ออกจากกล้องไปสรุปทองก้อนสรุปก่อนลูกตัวผมเองเนี่ยไม่ถามว่าถนัดอะไรบ้างไม่มีอะไรถนัดเลยแม่เหมือนเป็ดล่ำๆตัวหนึ่งที่เอาไว้ให้แม่ใช้เป็ดพะโล้ดีไหมเนี่ยเป็ดล่ำๆความเป็นเป็ดล่ำๆเนี่ยเป็ดเนี่ยแม่มันตกน้ำมันก็ไม่ตายนะว่ายเป็นมันบินได้ด้วยนะอาจารย์อาจารย์ขนไม่เปียกน้ำอีกอะไรนะใช่แต่ทำได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีทุกอย่างทำแบบเป็ดทำแบบเป็ดแต่ลูกแม่อาจจะเป็นเป็ดล่ำไงดีขึ้นมาอีกระดับนึงจ้าขอบคุณนะคะดร.ทองก้อนสุดท้ายมาหายายสิหมูปล่อยมาปิดกับยายไงพ่อเขาจบแล้วเราเดินไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปปิดตรงไหนนี่ไงลูกไปดูเราไปดูนี่ดีกว่าบาวบาบตัวอ้วนอ่ะพี่เอ๋มาบอกหน่อยว่าเรารักษาต้นไม้ไปถึงไหนแล้วอ้าวพี่เอ๋มาเห็นไหมฮะเราไม่ใช่เขาขุดดินละฮะเขาเป็นหมอดินอยู่นี่ก่อนที่จะไปดูนี่สิคะบาน3ดอกเลยฝนตกเห็นไหมคะชื่ออะไรก็ไม่รู้สวยงามมากเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นฟูหน่อยๆอันนี้คุณแม่ก็อยากจะบอกว่านี่ขนาดฝนตกหนักนี่มันไม่ช้ำเลยนะไม้เนี่ยเป็นลักษณะที่เดี๋ยวต้องเอาผู้รู้มานั่งคุยกับเราแต่วันนี้อยากเดินมุปล่อยไปกับยายไปนู่นเอ้ยไม่ครับมีอีก2ดอกมีอีก3ดอกอันนี้หมูปล่อยมันเป็นไรอันนี้ลูกเป็นดอกมั้ยเป็นดอกสิป่ะเราไปดูกันนี่กันเราไปบาบาผ่านแตงกวาเรานี่หมูปล่อยยายหมูปล่อยกินข้าวยังอ่ะลูกนี่เอาไหมลูกไม่เอาแตงกวาเอาสิเอาหน่อยแตงกวาไม่กินขอบอกนะคะแตนๆๆใครกดไลค์กดแชร์รับแตงกวาญี่ปุ่นไปได้เลยค่ะรับได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ลูกอ่ะจ้ะน่ะมาไปดูค่ะเอ๊ะวันนี้เราฝนตกมากเนี่ยเราบาบาบเราเป็นไงอะลูกขอคุณแม่ฮะบาบาบงอกเหรอเนี่ยค่ะต้นสาระของเรานำมาปลูกเมื่อวานนี้เป็นต้นสุดท้ายปรากฏว่าชุ่มชื่นไปเลยทีเดียวค่ะอันนี้จะเป็นสาระที่อาจจะต้องเอานี่ออกนะเอ๋รอพระเอ๋ถ้าอันนี้มันอันนี้เอาออกอย่าทิ้งนะลูกเอาไปขยายพันธุ์เพราะถ้าเผื่อมีอย่างนี้มันจะออกสาระน้อยสิจริงไหมอันนี้ค่ะไปดูบาบาบต้นลำบึกนี่เห็นไหมลูกมาดากัสการ์นี่เหมือนยายไปแอฟริกานะกี่ต้นเลยนับไม่หมดมีอีกลูกกี่ต้นนับก่อนหมูปล่อยทำเสียงมาสิ2ต้นเลยอีกบวกอีกยังไม่จบมาทางนี้ก่อน6ต้นถูกแล้วแต่ยังถูกไม่หมดมานี้ก่อนมาดูก่อนมันมีซ่อนไว้ตรงไหนอีกก็อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไหมล่ะลูกใส่ดินเป็นแล้วตอนที่เราปลูกเราใส่ข้างล่างไหมลูกข้างล่างก็จะมีรองไว้เราแนะนำนะคะหมอต้นไม้ของเรานะคะถ้าใครมาแล้วบอกว่าหนูอยากมาปฏิบัติธรรมที่เสถียร2ผ่านการคัดกรองอย่างที่ดร.ทองก้อนพูดแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นต้นไม้คนนี้เป็นโหนดของเรา
หนึ่งเลยนะคะคือพ่อเอ๋แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกสมาธิสั้นภรรยาเขาเลยค่ะแม่ปุ๋มก็จะทำงานคู่กันอันนี้สำหรับเสถียรสองที่หุบเขาโพธิสัตว์จะพาไปดูรูปคุณแม่ก็มีความรู้สึกดีใจที่ว่าโอ้ยต้นเคลดอกจานที่เราใส่ปุ๋ยมันก็เริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาดีไหนมีการฟื้นตัวครับผมแต่ละต้นจะมีการแตกยอดออกมาใหม่ดีมากเฮ้ยถ่ายรูปไปเห็นมีอะไรอ่ะถ้าปลูกไม้ชายเขาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องปลูกเพราะผมขึ้นไปมาแล้วเจอฝูงปลวกป่าเยอะมากมันจะลงมาถ้าเราปลูกไม้ที่เป็นคนลุกเลยอ่ะทำไงอ่ะตัวใหญ่มากครับตัวอย่างกับแมลงวันนะปลวกป่าโอ้ยใหญ่งงมากเลยคนหัวลุกเลยอ่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเขาคงจะต้องเอาดินออกไปโอ้โหเธอเบ่งบานเลยสิคะอันนี้เธอเบ่งบานเลยสิคะเพราะว่ามันเหมือนกับฝนตกลงมาเนี่ยอันนี้คือการใส่ปุ๋ยแล้วใช่ไหมคะใส่ดินแล้วปุ๋ยอาจารย์จะช่วยทำให้รากมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอ๋ออันนี้เราก็เอาดินเข้าจ้ะอันนี้ต้องถามอาจารย์ทองก้อนว่าเราเห็นรากของมันที่ออกมาเป็นแบบประมาณเล็กๆมากอะนะมันใส่ปุ๋ยเลยจะเป็นยังไงอ้าวล่ะค่ะวันนี้คุณยายเห็นหมูปล่อยเนี่ยนะคะเขาเล่นเกมในรถแต่เขาฮัมเพลงค่ะฮัมเพลงไอ้เราก็นึกว่าหลานเราร้องเพลงอะไรว่าแล้วเรามาถวายบทเพลงนี้กับพระอริยธาราเลยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะอ้าวหมูปล่อยโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮา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 หมูปล่อยอธิษฐานสิลูกอธิษฐานว่าอะไรนะเล่าให้ยายฟังก่อนปิดรายการอธิษฐานว่าขอให้คนในเหตุการณ์โควิดรอดไปได้อย่างดีจิตใจของหมูปล่อยทำให้คุณยายชุ่มชื่นทุกครั้งวันแรกบอกว่าขอให้ผู้ที่ตายไปจากโควิดไปอยู่ในที่สุขติวันนี้พอผู้ใหญ่ทำงานบวกกันหาวิธีการรอดของคนโควิดหมูปล่อยอธิษฐานอย่างที่ได้ยินขอให้คนรอดจากโควิดได้ยินครับฮะหมูปล่อยเป็นคนอธิษฐานไงลูกอย่างที่คุณยายบอกว่าอย่างที่ได้ยินหมูปล่อยอธิษฐานเมื่อกี้ไงครับอ่ะยายให้แตงกวาเลยเป็นรางวัลก็อันนี้เป็นความน่ารักของหลานนะคะก็จะจบวันนี้ด้วยคำอธิษฐานของหมูปล่อยขอให้เรามนุษยชาติผ่านพ้นจากโควิด-19ไปอย่างดีนี่คือความงามที่เกิดขึ้นและเป็นความจริงในหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้เตรียมการประชุมได้อย่างดีมากคุณแม่ขอบคุณทีมที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่ทำให้การกลับไปของคุณแม่วันนี้นะคะก็รู้สึกโล่งใจเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามีคุณธรรมรักษาใจของเรารักษาบ้านหลังในบ้านหลังนอกก็คือพื้นที่ก็สะอาดสว่างสงบขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการของเราและมีคนบอกว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนใหม่ที่เข้ามาดูเราเป็นหมื่นและเราอยากให้จำนวนของคนที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยเป็นจำนวนล้านให้ได้ภายในปีนี้นะคะเพื่อจะทำให้เราได้ให้ธรรมะและการให้ธรรมะก็ชนะทั้งปวงเรามาช่วยกันสร้างชุมชนคนเศรษฐีมีความสุขในการฟังและจาคะคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวและแชร์ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ